ทำไมเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นยิ่งขี้บ่นขี้หงุดหงิดพอผู้หญิงอายุมากขึ้นเริ่มเข้าสู่วัยทองเขาเรียกว่าวัยเลือดจะไปลมจะมาขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงอารมณ์เสียขี้บ่นนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็บ่นนะคะจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงเองนะคะก็ไม่ได้อยากจะน่าเบื่อขี้บ่นขี้หงุดหงิดนะคะไม่อยากทำให้ทุกคนในบ้านนะคะไม่มีความสุขค่ะแต่บางครั้งมันก็เกิดจากปัญหาด้านสุขภาพนะคะเมื่อผู้หญิงนะคะมีอายุมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปนะคะจะเจอกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างค่ะก็คืออาการวัยทองค่ะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นั่นก็เป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเซโรโทนินในสมองนะคะมันลดต่ำลงค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอุณหภูมิร่างกายและการนอนหลับค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงวัยทองนะคะจะมีอาการร้อนวูบวาบประจำเดือนมาไม่ปกตินอนไม่ค่อยหลับหลงลืมง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบกันแบบนี้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนในบ้านนะคะช่วยกันเข้าใจแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยทองนะคะไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากการที่เคยมีประจำเดือนแล้วประจำเดือนเริ่มหายไปนะคะก็จะเริ่มมีอาการวัยทองค่ะก็จะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 ปีค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนนะคะคุณผู้หญิงบางคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะไม่มีอาการก็มีค่ะยังอารมณ์ดียิ้มเก่งยิ้มง่ายนะคะก็มีเยอะแยะค่ะอยู่ที่การเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยทองค่ะการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆจะช่วยลดอาการวัยทองลงได้มากเลยค่ะ